ในช่วงอาเซียนมูฟครับท่านผู้ชมครับผมจะเล่าเรื่องประเทศสิงคโปร์ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันครับประเทศสิงคโปร์เริ่มแยกตัวจากมาเลเซียตั้งแต่วันที่9สิงหาคม1965ครับพอแยกตัวออกมาแล้วกลายเป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆครับที่มีพื้นที่เพียง697ตารางกิโลเมตรประชากรปัจจุบันประมาณ 5.3 ล้านคนครับปัญหาของสิงคโปร์อย่างนึงก็คือการขาดน้ำจืดเพื่อรองรับการใช้ของประชากรในประเทศ 1.44% เท่านั้นครับฉะนั้นสิงคโปร์จะต้องทำการถมทะเลจะต้องขยายพื้นที่ต้องแปลงต้องทำเขื่อนแปลงน้ำเค็มเพื่อให้เป็นน้ำจืดเพื่อให้ประชากรเขาอยู่ได้เมื่อ1965เป็นต้นมานายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ก็คือนายลีกวนยูเป็นผู้นำพรรคกิจประชาชนหรือพรรค PAP บริหารประเทศ25ปีนะครับวันนั้นท่ามกลางความหลากหลายของประชากรของสิงคโปร์ที่มีทั้งจีนมลายูและหลากหลายเชื้อชาติครับคุณลีกวนยูได้บอกกับคนสิงคโปร์ว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะตายถ้าคุณจะอยู่เฉยๆคุณก็อยู่เฉยๆต่อไปแต่ถ้าคุณต้องการที่จะรอดต้องการที่จะอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้คุณจะต้องพูดได้อย่างน้อยภาษาจีนและภาษาของคุณอาจจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาทมิฬภาษามาเลย์ตามที่คุณจะต้องเรียนรู้คุณจะต้องเรียนรู้การค้าขายคุณจะต้องเรียนรู้การศึกษาหาความรู้ระบบการศึกษาของสิงคโปร์เติบโตมากครับมีมหาวิทยาลัยอยู่4แห่งครับผมไล่อย่างนี้นะครับSMU ก็คือ Singapore Management University เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดอยู่กลางห้างสรรพสินค้ามีความรู้สึกเหมือนไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าบรรยากาศผ่อนคลาย Learning by Doing นักศึกษาที่นี่มีหลากหลายเชื้อชาติครับ Singapore University of Technology and Design หรือ SUTD ครับนั่นคือแหล่งที่2ของระบบการศึกษาของสิงคโปร์มีเทคโนโลยีที่นำสมัยมากแห่งที่3ก็คือNUS หรือ National of University of Singapore และสุดท้ายคือ NTU Nanyang Technology University ครับมหาวิทยาลัยจะเน้นการสอนทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเน้นมากครับความคิดสร้างสรรค์การเรียนการสอนที่นี่จะส่งเสริมให้เรียนตามความถนัดให้เรียนแบบยืดหยุ่นเรียนตามแบบฉบับของตัวเองผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติครับจะหลั่งไหลเข้าสู่สิงคโปร์จะมาเรียนรู้การเป็นพ่อค้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกลายเป็นประเทศ Trading Nation สิงคโปร์เป็นประเทศที่ในน้ำไม่มีปลาในนาไม่มีข้าวในอ่าวก็ไม่มีก๊าซเหมือนกับประเทศเราแต่สิ่งที่สิงคโปร์อยู่ได้ก็คือการพัฒนาคนคนที่จะต้องเก่งการค้าคนที่ต้องเก่งภาษาต้องพูดได้มากกว่า2ภาษาอย่างที่ผมบอกมาในตอนต้นนอกจากนั้นการพัฒนาประเทศกลายเป็น Trading Nation หรือประเทศแห่งการค้าขายพัฒนาสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมอาศัยความสุขในการศึกษาเรียนรู้ด้วยความยืดหยุ่นเชื้อชาติต่างๆที่หลากหลายเผ่าพันธุ์หลากหลายเชื้อชาติอยู่ด้วยความเป็นกันเองครับปัจจุบันสิงคโปร์ผ่านมาตั้งแต่1965มีนายกรัฐมนตรีเพียง3คน1ลีกวนยู2ก๊กจกตงและ3คือลีเซียงลุงบริหารประเทศท่ามกลางความหลากหลายส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆสิงคโปร์เป็นประเทศที่ส่งนักเรียนไปเรียนที่ต่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกสิงคโปร์ขยายการลงทุนมาที่ประเทศเมียนมาประเทศไทยกัมพูชาลาวและเวียดนามรองรับการเปิดของ AEC ได้อย่างยอดเยี่ยมการเปิด AEC ในพุทธศักราช2558นี้สิงคโปร์ไม่กลัวหรอกครับสิงคโปร์เตรียมตัวต้อนรับสิงคโปร์เตรียมตัวรับการมาของ AEC ได้อย่างสบายมากก้าวจากเทมัสเซกกลายเป็นสิงคโปร์กลายเป็นสิงหาปุระคนที่ไปประเทศสิงคโปร์ถ้าไปถึงแล้วไม่ยอมไปถ่ายรูปกับสิงโตพ่นน้ำนั่นคือท่านยังไปไม่ถึงวันนี้อาเซียนผมได้เล่าเรื่องสิงคโปร์ให้กับท่านผู้ชมฟังเรายังสู้สิงคโปร์ได้เรายังเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่มากมายกว่าเรามีประชากรที่มากมายกว่าเรามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีหาดทรายสายลมที่สวยงามกว่าเรายังสู้เขาได้เราอย่ายอมแพ้ครับสิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงอันดับต้นๆของโลกแต่ประเทศไทยของเรายังสู้ได้ในการเข้าสู่อาเซียน
เราสู้เขาได้จริงๆครับอยู่ที่เราจะพัฒนากันต่อไปหรือเปล่าอาเซียนมูฟวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนรวมทั้ง Innovative Vitality ลาท่านผู้ชมไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ